บทเรียนต่อไปนะครับจะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวัตถุแล้วก็การ modify ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญนะครับในการสร้างวัตถุพื้นฐานทั่วๆไปแล้วเราก็จะมีการ modify ให้ได้รูปทรงหรือว่าสัดส่วนตามที่เราต้องการก่อนอื่นนะครับสร้างกล่องขึ้นมา1กล่องโดยมีสัดส่วนคร่าวๆดังต่อไปนี้นะครับประมาณสักเลนส์สัก1แล้วก็วิดท์สัก1ส่วนไฮนี่ประมาณ2เสร็จแล้วนะครับจัดวางนะครับโดยการคลีที่ด้านไทอินด้านล่างนี่ก็ได้จะตำแหน่งแกน x y z ของวัตถุเราได้กล่องหนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการโคลนโดยการเลือกวัตถุ move นะครับก่อนที่จะ move กดชิปค้างไว้แล้วก็ move จะมีการโคลนวัตถุโดยอัตโนมัติเลือกให้เป็น copy ซะเราได้กล่อง3ใบนะครับที่มีสันฐานใกล้เคียงกันหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำคำสั่ง modify นะครับโดยที่จะลองใส่คำสั่ง modify เข้าไปที่ตัววัตถุที่เรามีอยู่ก็คือคลิกที่ modify list ตัวนี้นะครับแล้วเลือกคำสั่งเราจะลองดูคำสั่ง1คำสั่งให้เขาเราจะลองดูทวิตนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับสามารถ copy คำสั่ง modify ได้แล้วไปใส่ให้กับวัตถุตัวอื่นโดยการ paste ส่วนกล่องขวามือนะครับจะให้คำ modify ตัวหนึ่ง brain ครับเอาละคราวนี้เราจะลองแก้นะครับพารามิเตอร์ของคำสั่งทวิต angel เพิ่มเข้าไปความหมายทวิตคือการบิดใช่ไหมครับก่อนตรงนี้จะถูกบิดออกมาตอนนี้เราเพิ่ม Angel เหมือนกันตอนนี้เราเพิ่มไป Add ด้วยนะครับก็ทำให้สัดส่วนของโครงสร้างเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็อยู่ที่แกนที่เราจะกำหนดว่าต้องการทวิตและไป Add แกนไหนอันนี้เป็นตัวอย่างการ modifier พื้นฐานทั่วไปซึ่งเราต้องหัดและใช้บ่อยนะครับต้องทดลองทำบ่อยๆคำสั่ง brain นะครับต่อไปอันนี้ที่พิเศษนิดนึงนะครับเมื่อคุณสั่ง brain แล้วจะเห็นว่ากล่องเอียงด้านข้างๆเฉยๆเนื่องจากนะครับหัวใจสำคัญก็คือว่ากล่องตัวนี้เนี่ย segment เดิมเป็น1ลองเพิ่มดูนะครับจะเห็นว่าจะมีลักษณะของการหักงอที่เป็นส่วนโค้งขึ้นเกิดขึ้นได้อันนี้จะเป็นพื้นฐานของการ modify เลยคำสั่ง modifier บางตัวนะครับต้องอาศัย segment และโครงสร้างของวัตถุที่สอดคล้องกับการ modify ตัวนั้นด้วยอันนี้เราต้องระวังดีๆนะครับใช้คำสั่งแต่ละคำสั่งให้คล่องและรู้ว่าและศึกษาดูว่าแต่ละคำสั่งนี้เหมาะสมที่จะใช้คำสั่ง segment แบบไหนเราจะสามารถที่จะ copy นะครับ brain ไปไว้กับตัวกลางแล้วใส่ค่า segment ให้ด้วยก็จะมีผลใกล้เคียงกันแต่อันกล่องตรงกลางนี้ครับจะเป็น2อย่างเป็นคำ modifier 2คำสั่งรวมกันก็คือทวิตด้วยแล้วก็เบนด้วยโดยได้รูปร่างของวัตถุแตกต่างออกไปซ้ายมือนะครับผมจะ convert เป็น poly กล่องกลาง convert เป็น poly นะครับนี่เรามาดูกันเมื่อเป็นวัตถุเป็น poly แล้วนะครับหรือ polygon แล้วโครงสร้างพื้นฐานของวัตถุจะเปลี่ยนไปตรงนี้จะเป็น sub object ของวัตถุนะครับจะมี vertex edge border polygon แล้วก็ element เวลาเรา modify เราต้องเปลี่ยนเป็นการ transform sub object ไปแทนตอนนี้ผมกำลังเลือก vertex แล้วทำการ scale วัตถุเอาก็ได้ effect หรือผลแตกต่างออกไปทั้งสั่นmodify นะครับเราต้องใช้ให้คล่องนะครับถ้าคุณทำคำสั่ง modify ได้คล่องก็ทำให้งานในการ modify การสร้างวัตถุและดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆทำได้สะดวกและรวดเร็วมาก